อ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมนายเจษเดชคนเดิมนะเมื่อวานนี้นะครับทาง HoYoverse เนะี่ยก็ได้มีการอัปเดตตู้กระชาตู้ใหม่ให้เราได้เปิดกันแล้วเนาะนั่นก็คือตู้ของพี่นิวเวลเล็ตแล้วก็คาซาน,นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเป็น2ตัวละครที่ค่อนข้างเมต,ตามากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็แน่นอนนะครับว่าหล,หลายๆคนที่พลาดตู้นิวเวลเล็ตในรอบที่แล้วไปใช่ไหมครับนี่ก็เป็นโอกาสอันดีในการเปิดตัวของนิวเวลเล็ตเนาะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเปิดมาแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเออพี่นิวเลตคนเดียวหรือว่าจะเปปปิิดด C1 C2 หรรือแแม้ตต่จจะะเัวก็ตาามมมแต่่่ก็จะีีหลยๆคคนใชัรบทเป มาแล้วอาจจะยังไม่รู้วิธีปั้นตัวละครตัวนี้รวมถึงว่าวิธีการจัดทีมวิธีการเล่นต่างๆเป็นยังไงกันบ้างในวันนี้เนี่ยพอจอก็จะมาสรุปให้ทุกคนฟังกันแบบสั้นๆกันละกันนะครับอ่ะซึ่งถ้าไม่พ,พร้อมกันแล้วนะครับก็อย่างมงรอใช้กันเลยกว่าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอจอไว้แล้วไปลุยพร้อมกันเลยกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคอเย้ K w ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสรวกระยะปลอดภยัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แราย เติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคียบเพได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดเจสเนตเนี่ยยังได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเกณชินหรือ่า,าร์เลโก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยและก็สำหรับเดือนนี้สลองแฟนเพจครบ1 0 0 0 0 0ไลค์ทางเคียบเพจเขามีกิจกรรมให้รู้สนุกการรับของรางวัลมูลค่ากว่า1,000 0 0บาทใครสนใจววาเป็นแฟนเพจของทางร้านได้เลยอย่าลืมนะเปยยคุมเเเเเปฉลาดดตงีีวท่นะ อ่ะก่อนอื่นนะครับมาอธิบายสกิลต่างๆของพี่นิวเล็ตกันก่อนดีกว่านะครับโดยที่ว่าผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรลึกมากเนาะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ออกมาได้สักพักแล้วหล,หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเริ่มเล่นกันเป็นแล้วนั่นเองใช่ไหมครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวสรุปในสกิลสำคัญๆให้ละกันเริ่มต้นนะครับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่มีเมคานิกเล่นกับเรื่องของ,ของการชาร์จโจมตีเป็นหลักนะครับพอเพื่อนๆทำการคลิกซ้ายค้างปุ๊บพี่นิวเล็ตก็จะทำการตั้งลำกล้องขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็พอผ่ะะ่่่่่่่าา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 นน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 นรรรรรระะะยยยเเเเเเววววลลไไปปปสััักกกกกกกพพพึึงงีีีีีีี็็็จจจจจมมมมชชช์์โโตตออออซใใูแบบ้้ืๆหค ้งนนาใช่มดังนั้นตัวละครนี้เนี่ยก็เลยมีเมคคาเนตเข้ามาในช่วยในจุดนี้อยู่เนาะก็คือในส่วนของสกิลธาตุแล้วก็ไม้ตายนั่นเองสกิลธาตุของพี่นิวแล้วก็ไม้ตายของพี่นิวเนี่ยมีความสามารถในการสร้างลูกแก้วน้ําขึ้นมาครับโดยสกิลธาตุเนี่ยสามารถสร้างได้ทั้งหมด3ลูกใช่ไหมครับแล้วก็สกิลเตมเพลเนี่ยก็สามารถสร้างได้6ลูกด้วยกันซึ่งพอมีลูกแก้วบนสนามขึ้นมาเนี่ยนะครับพี่นิวก็จะทําการชาร์จโจมตีได้ไวมากขึ้นเนาะโดยถ้ามี3ลูกแก้วในสนามก็จะทําให้พี่นิวเนี่ยสามารถชาร์จโจมตีีีีีีไดด้้้้้เเ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 เลลลลลลยยยยยยทททททััััััันน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 นหงงงงงงงจาา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 กก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 ่่่่่่รรรรรํํคคคิิซขวอออืูแใสสสมม็็ปญๆบ ตัวละครตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็มีอีกหนึ่งเทคนิคเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บลูกแก้วของพี่นิวเนาะนั่นก็คือเวลาที่พี่นิวทําการดูดลูกแก้วเข้ามาในตัวเนี่ยนะครับลักษณะกา,ารดูดจะเป็นไปตามภาพที่ทุกคนเห็นหนะตอนนี้เลยก็คือพี่นิวเนี่ยจะมีความสามารถในการดูดลูกแก้วที่อยู่ด้านหน้าตัวเขานะครับมากกว่าลูกแก้วที่อยู่ทางด้านหลังเขาถ้าอยู่ทางด้านหลังเนี่ยนะครับเขาต้องอยู่ใกล้ตัวของลูกแก้วมากๆส่วนถ้าอยู่ทางด้านหน้าเนี่ยเขาจะสามารถดูดได้กว้างขึ้นนะครับอ่าผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมกดสกิ คนก็จะเห็นนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะมีลูกแก้วบนสนามขึ้นมาเนี่ยนะครับการชาร์จโจมตีของพี่นิวเนี่ยก็จะไม่ได้ออกแต่อย่างใดเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมทําการค่อยๆหันไปหาลูกแก้วใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าลูกแก้วเนี่ยมันถูกดูดเข้ามาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ทำให้พี่นิวเนี่ยสามารถชาร์จโจมตไีได้ไวมากขึ้นดังนั้นก็จําไว้เสมอนะครับว่าเวลาที่เราจะทาการชาร์จโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยให้เราพยายามมองหาลูกแก้วในสนามไว้ด้วยเนาะคือจริงๆแล้วในเทคนิคตรงนี้น่ไม่ได้สําคัญอะไรมากหรอกนะครับเพราะว่าถาาาสมมมตต่่เเรรรจออก์ใทะแียลลด็ช พอกานลูกแก้วในสนามเนี่ยก็จะถูกดูดเข้ามาแล้วก็ใช้งานได้เลยเพียงแต่ว่าในบางสถานการณ์นะครับที่ทุกคนเจอกับมอนสเตอร์ที่ a g g r e s s i น้อยๆอยะไรแบบนี้มีการผลักเราออกจากลูกแก้วเยอะๆหรือว่าทําให้เราเนี่ยต้องวิ่งหนีมอนสเตอร์บ่อยๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ลูกแก้วขนาดนั้นใช่ไหมครับการที่เราทราบว่าพี่นิวจะสามารถดูดลูกแก้วได้ดีมากขึ้นเมื่อเขาเห็นลูกแก้วเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยสามารถชาร์จโจมตีได้ไวมากขึ้นแล้วก็ไม่ตกเครื่องนั่นเองนะครับพราน้ก็อย่าลืมในจุดนี้ไว้ด้วยลวกันนะ ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคบก็คือเรื่องของการ cancel animation การชาร์จโจมตีเนาะเอาจริงแล้วเพื่อนๆก็สามารถกดสกิลธาตุของพี่นิวแล้วก็ทาการชาร์จโจมตีแบบตรงๆแบบนี้ได้นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะมีเทคนิคมางอย่างนะครับที่ช่วยทําให้อนิเมชันของการชาร์จโจมตีของพี่นิวเนี่ยมันสั้นลงนั่นก็คือแทนที่เพื่อนๆจะกดคลิกซ้ายค้างใช่ไหมครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการคลิกซ้ายแบบสั้นๆเนาะแค่ประมาณ0.5วินาทีแล้วก็ทาการปล่อยออกมาทันทีนะครับอนิเมชันการชาร์จโจมตีของนิวเนี่ยก็จะลดระยะเวลางเมช2 การาชาร้าโจมตีแล้วกันเนาะแอนิเมชันทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเทคนิคตามปกติเลยก็คือกดสกิลต่อสู้ปุ๊บแล้วก็ชาโจมตีแบบคลิกซ้ายค้างกาทางด้านขวานะครับก็จะเป็นการกดสกิลต่อสู้ปุ๊บแล้วเราคลิกซ้ายแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนก็จะเห็นเนาะว่าการคลิก้ายแค่แป๊บเดียวเนะี่ยจะมีแอนิเมชันที่สั้นกว่าแล้วก็ประหยัดเวลาในการชาร้าโจมตีได้มากกว่านั่นเองนะครับ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องฝึกกันนิดนึงเนาะบางคนอาจจะคลิกซ้ายสั้นเกินไปทําให้แบบว่าตกเครื่องทันทีอะไรแบบนี้หรือบางคนอาจจะคลิกซ้ายนานจนเกินไปจนทาให้ความต่างระหว่างเทคนิคนี้กับการไม่ใช้เทคนิคเลยอะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้ต่างกันมากก็ต้องค่อยๆฝึกกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาสเตอร์พินิวกันได้แบบสบายสบายเลย อ่ะส่วนเรื่องของการวอลเลอร์ชั่นของพี่นิวนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนๆก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะวนคล้ายๆแบบนี้เนาะก็คือเริ่มต้นมาให้เราทําการกดสกิลธาตุของพี่นิวก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราสลับไปเล่นตัวละครอ,อื่นๆเนาะทําการเซตอัพสกิลต่างๆวางเสาจงลี L ่คาสเฮะรวบหรือว่าจะใช้เป็นตัวของสกิลอัลติเมทของฟรีนาอะไรก็ตามเซตอัพต่างๆให้เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเรากลับมาที่พี่นิวนะครับกดสกิลอัลติเมทหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นทําการชาร์จโจมตีออกไป1เซตด้วยกันแลหลังจากที่เรรราาาทกาช์จจโมตีีเเสรเร็จยบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากดสกกิลธาตุอีครั้งนะครับแล้ววทีีี่่่เเหลลือนนยกกกก็ชาาร์จจจโมตไปูแะ ในสนามสมดุดได้เลยเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็วอลเลอร์ชั่นใหม่นะครับโดยภาพรวมวิธีการเล่นของตัวพี่นิวเนี่ยก็จะประมาณนี้ the side effects, taking a turn for the better. Let the fight be humble. ต่อมานะครับมาดูในส่วนของกลุ่มดาวกันบ้างเนาะว่ามีกลุ่มดาวของพี่นิวอันไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับสหรับกลุ่มดาวของพี่นิวนั้นเอาจริงแล้วก็น่าสนใจเกือบทุกกลุ่มดาวเหมือนกันนะเริ่มที่ C1 ก่อนละกันนะครับ C1 มีส่วนช่วยเรื่องของการทําให้พาสซีฟของพี่นิวจากเดิมทีที่โดยปกติแล้วพี่นิวจะมีตัวคูณดาเมจเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเวลาที่เราทําปฏิกิริยาธาตุที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ําเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่สามปฏิกิริยาธาตุใช่ยกทาไหมแล อันนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆเลยในทีมที่เราเล่นตัวของพี่นิวคู่กับตัวของฟรีน่าใช่ไหมครับเพราะว่าเปลี่ยนตัวพี่นิวกับฟรีน่เนี่ยสตัวละครน,นี้เป็นตัวละครธาตุน้ำเหมือนกันมันทาให้เราสามารถใส่ตัวละครที่ธาตุแตกต่างกันเพิ่มขึ้นได้แค่2ปฏิกิริยาธาตุเท่านั้นใช่ไหมปริมาณสแต็กของพี่นิวกันในทีมที่เรามีฟรีน่เนี่ยก็เลยจะไม่ได้เต็มขนาดนั้นใช่ไหมครับมี c ีหนึ่งเข้ามาช่วยก็ช่วยทาให้สแต็กตรงนี้เนี่ยสามารถเก็บได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองเนาะ แล้วก็ C1 เองก็มีส่วนช่วยเรื่องของการทําให้พี่นิวเนี่ยมีความขาแข็งมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับเวลาที่เราโดนโจมตีในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็พี่นิวก็จะไม่กระเด็นนั่นเอง,เองก็ช่วยทาให้เราสามารถชาร์จโจมตีได้แบบสบายๆเลยซึ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะมีคําถามที่ป๊อปปูลา่ามากๆเลยนะใช่ไหมครับว่าระหว่างการเปิดประจําตัวพี่นิวกับการเปิด C1 เนี่ยอะไรจะดีกว่ากันก็ดูตามโฟช์ดนี้เลยละกันนะครับสรุปมาให้ฟังคร่าวๆแล้วคําถามแรกเลยก็คือให้เพื่อนๆถามตัวเองก่อนเนาะว่าเพื่อนๆเนีเ่ยม เพราะว่าต้องบอกว่าเซ็กเวเชียลเจต R5 เนี่ยนะครับมีดาเมจที่ใกล้เคียงกับอาวุธประจําตัวของพี่นิวมากๆซึ่งถ้าใครมีหรือว่าใครที่เป็นคนที่เติมแบตเทนพาร์สได้เรื่อยอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับเพื่อนๆก็สามารถพิจารณาเปิดตัวของ C1 ได้เลยส่วนว่าสำหรับใครก็ตามใช่ไหมครับที่ไม่ได้เติมแบตเทนพาร์สหรือว่าไม่ได้ไปเปิดตัวของเซ็กเวเชียลเจต R5 อะไรแบบเนี้ยคำถามต่อมาที่เพื่อนๆต้องถามก็คือในทีมของพี่นิวของเราเนี่ยใช่ไหมครับมีการทําปฏิกิริยาธาตุได้ครบ3ธาตุหรือเปล่าเพราะว่า ใช่ไหมซึ่งถ้าทีมของเรานั้นสามารถทําได้3อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆเ,เล่นทีมหน้าตาประมาณแบบนี้ก็คือเป็นพี่นิวเดยา นายดะแล้วก็ตัวของไรเดนใช่ไหมครับมีตัวคอมโบพี่นิวกับไรเดนในการทําปฏิกริยาชาร์จไฟฟ้ามีพี่นิวกับนายดะในการทําเรื่องของบลูมใช่ไหมแล้วก็มีพี่นิวกับเดย่าในเรื่องของการทําระเหยเป็นต้นก็เก็บได้ครบ3ามแซกอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยกลุ่มดาวหนึ่งก็จะไม่ได้จําเป็นอะไรมากใช่ไหมครับเพื่อเบก็สามารถไปเปิดในส่วนของอ,อ,อาวุธประจําตัวได้เลยอาสนว่าสำหรับใครก็ตามใช่ไหมครับที่ไม่ได้เติมบีพีด้วยไม่มีซากีเฟเชลเจ,เจใช่ไหมแล้วก็ทีมของเราเนี่ยก็ไม่ได้สามารถทําปฏิกริยาธาตุได้ 3, ไน คำถามสุดท้ายที่เราจำเป็นต้องถามตัวเองเลยก็คือเราจําเป็นต้องมีเรื่องของการกันเกล็นในทีมของเราหรือเปล่าเนาะบางคนเล่นพี่นิวคู่จงลี่ใช่ไหมครับซึ่งโลกก็มีเรื่องของการกันเกล็นอยู่แล้วเพราะงั้นเพื่อนๆก็สามารถเปิดประจำตัวได้เลยหรือว่าสำหรับใครก็ตามใช่ไหมครับที่เล่นทีมของพี่นิวโดยที่ว่าไม่สามารถไคลาเออห่างๆจากตัวของมอนสเตอร์ได้เนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆเล่นพี่นิวคู่เซียงหลิงพี่นิวคู่กับตัวของชินอบุใช่ไหมซึ่งสกิลของเซียงหลิงกับตัวของชินอบุเนี่ยเป็นสกิลที่อยู่รรรรรรรอออบบบบๆๆตััััววววพพีีีีีี่่่่่่นนนนนนิิิทํําาาาาาาใให้้้้ไไไไไมมมสสสถถคคคกกกกกกลดดณแเเเยืญชป อะคอร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับโดยสรุปก็คือต้องบอกว่า C1 กับประจําตัวของพีนิวเนี่ยดาเมจที่เราได้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของยูทิลิตี้หรือว่าการเอาไปใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถามตัวเองประมาณนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะเปิดตัวของ R1 หรือว่าจะเปิด C1 ดี RC2 ของพี่นิวใช่ไหมครับก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทําให้แต่ละสเต็กที่เราทําการเก็บมาผ่านพาสซีฟของพี่นิวเนี่ยก็จะทำให้การชาร์จโจมตีของพี่นิวเนี่ยนะครับมีค่าคริติคอลดาเมจเพิ่มขึ้น14%ต่อ1สเต็ด้วยกันโดยสูงสุดอยู่ที่42%นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาจาก C1 เนี่ยก็ราวๆประมาณ14%นะครับส่วน C3 นะครับก็จะเป็นการเริ่มเพิ่มตัวคูณของการชาร์จโจมตีของพี่นิวเนาะผ่านการบัฟการโจมตีปกตินั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่า RC ตรงนี้เนี่ยเพิ่มดาเมจให้กับพี่นิวค่อนข้างเยอะเนาะกระโดดจาก C2 ราวๆประมาณ20-30%เลยทีเดียวนะครั เพราะฉะนั้นโดยสรุปเนาะสำหรับบางคนที่มีคาถามใช่ไหมครับว่าถ้าสมมติว่าผมมีพี่นิวซีหนึ่งอยู่การเปิดประจําตัวหรือว่าการไปต่อที่กลุ่มดาวอันไหนจะคุ้มค่ามากกว่ากันใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่มีงบพอที่จะเปิดแค่ซีสองของพี่นิวใช่ไหมครับการเปิดประจําตัวจะคุ้มค่ามากกว่าเนาะแต่ว่าสำหรับใครก็ตามใช่ไหมครับที่มีงบมากพอที่จะไปจนถึงซีสามได้ก็การเปิดกลุ่มดาวจะคุ้มค่ามากกว่านั่นเองนะครับ อต่อจากนั้นนะครับมาดูที่ C4 กันบ้าง C4 ของพี่นิวเนี่ยมีส่วนช่วยในการที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่นิวได้รับการรักษาใช่ไหมครับก็จะมีการดรอปลูกแก้วนะ้ําเพิ่มขึ้น1ลูกด้วยกันเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเออถ้ายังไม่ C6 เนี่ย C4 ค่อนข้างประโยชน์น้อยมากๆนะครับเพราะว่าตอนที่ยังไม่ C6 เนี่ยการชาร์จโจมตีในแต่ละครั้งของพี่นิวเนี่ยต้องใช้ลูกแก้วทั้งหมด3ลูกด้วยกันซึ่งถ้าเราไม่ได้มี C6 เนี่ยนะครับ C4 ไม่สามารถเจนลูกแก้วได้ทันให้พี่นนนิิวววไไไไดดดดด้้้้้สสาาาาาามมมมมมรรรรรถชร์จจจโโตตีเเเเพพพพ่่่่ะะคัับงงงยยภแลลลก็ผออข ตายไม่ใช่เมคนิกสาคัญของตัวละครนี้อยู่แล้วเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วก็เลยไม่ได้สําคัญอะไรมากเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของ C6 นะครับจะทําให้นะครับพี่นิวนั้นสามารถกดคลิกซ้ายค้างชาร์จโจมตีได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ลูกแก้วที่อยู่ในสนามเนี่ยก็จะถูกดูดเข้ามาเรื่อยๆเป็นระยะๆะะเนาะเพื่อต่อระยะเวลาการชาร์จโจมตีของพี่นิวไปเรื่อยๆ และระหว่างที่พี่นิวทาการชาร์จโจมตีเนี่ยนะครับก็จะมีกระแสะน้ำเพิ่มขึ้นอีก2สายด้วยกันแต่สายนี้ก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก10%ของพลังชีวิตของพี่นิวนั่นเองซึงก็ต้องบอกว่าเป็นซีที่ทาให้พี่นิวเนี่ยมีดาเมจส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับแถมก็เป็นการทําให้ซีสีนั้นมีประโยชน์มากขึ้นด้วยเพราะว่าลูกแก้วแต่ละลูกแก้วที่ตัวของซีสี่ทการสร้างขึ้นมาเนี่ยตัวของพี่นิวก็สามารถเอาไปใช้ในการชาร์จโจมตีได้ทุกลูกเลยนั่นเองพอนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสรุุุุปปปปตตตาา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 ารรรงงดดดดดดเเเเเมมมมมจทีีี่่่่่่ไไ้้้้้้พิิขขึนนนนนนกกกกแลละวยยคคโส็็ืออ C1, C2, C3 ใ ถ้าใครจะลงทุนกับพี่นิวเนี่ยนะครับอย่างน้อยลงทุนกับ3กลุ่มดาวนี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจะไปคุ้มค่ายีท่ที่ c 6เลยเนยาะสำหรับใครก็ตามที่งบไม่พอนะสามารถเปิดได้แค่ c 4หรือว่า c 5เท่านั้นอะไรแบบนี้แนะนำว่าเก็บเพชรไว้ก่อนดีกว่านะครับเก็บรวมๆไว้ทีเดียวเปิด c 6จะคุ้มค่ามากกว่าเนาะ เอะต่อมานะครับมาดูส่วนของวิธีการปั้นตัวละครนี้กันบ้างเริ่มจากที่เลเวลกับทาเลนต์กันก่อนดีกว่านะครับศัพท์เลเวลของตัวละครนี้นั้นนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเ,เอาขึ้น90นะครับเหตุผลเป็นเพราะว,ว่าตัวละครนี้เวลาที่เพื่อนๆกดแคปเลเวลจาก80ขึ้น90เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ในส่วนข,ข,ของค่าคีย์ที่ข้อดามเมจเพิ่ม,มขึ้นด้วยเนาะก็ทําให้ดาเมจของตัวละครเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลก็คือเป็นตัวละครที่สเกลลิ่งตาม HP เปอร์เซ็นต์ส่วนว่าททาาาไมมตตตััวววลลลลละะคคครรรรีี่่่สสเเ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 เกกิิงง HP ปออ์์ซ็นนนนนยบบถึึข้้ ว่าตัวละครแบบไหนบ้างน,นะครับที่ควรเอาเลเวลขึ้น90นะครับใครที่ยังไม่เคยไปดูก็แวะไปดูกันได้แล้วกันนะส่วนในเรื่องของพรสวรส์นะครับสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพี่นิวก็คือเรื่องของการชาร์จโจมตีใช่ไหมดังนั้นในส่วนของการโจมตีปกติเนี่ยให้เพื่อนๆอ,อัพเป็นสําคัญเลยนะครับส่วนสกิลท่าและก็ไม้ตายโดยภาพรวมแล้วดาเมจค่อนข้างน้อยมากๆเลยเนาะดังนั้นจริงๆแล้วเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้นะครับทิ้งไว้ที่เลเวล6แบบนี้ก็ได้ อ่ะส่วนเรื่องของอาวุธนะครับก็เพื่อนๆก็ดูตามตารางที่ทุกคนเห็นอยู่นะตอนนี้ละกันนะครับสำหรับใครก็ตามที่มีอาวุธชิ้นไหนอยู่อะไรแบบนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้โดยดูตามเปอร์เซ็นที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะตรงนี้เลยละกันนะครับออาแต่ว่าสำหรับใครก็ตามที่ไม่ค่อยชื่นชอบเรื่องของตัวเลขเนานะเดี๋ยวพอจอสรุปให้ฟังละกันนะครับสำหรับพี่นิวนะครับอาวุธ5าดาวจริงๆเนี่ยพอจอแนะนําอยู่แค่ชิ้นเดียวเลยเนาะก็คือในส่วนของทูมออฟอิทเนอร์โฟหรือว่าตัวของอาวุธประจําตัวของพี่นิวนั่นเองนะครับส่วนอา อาวุธท่าดาพวกนี้พี่นิวใช้งานได้ไม่ค่อยดีขนาดนั้นนะครับส่วนใครไม่มีอาวุธท่าดาวทูมออฟออร์เทนัลโฟหรือว่าอาวุธประจำตัวของพี่นิวเนี่ยนะครับตัวเลือกสีดาวที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของเซคิวเวซิวลเจนนั่นเองใครที่มีขัด5ใส่ให้ได้เลยนะครับโดยภาพรวมแล้วแรงมากๆถ้าใครดูตามเปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าดาเมจค่อนข้างใกล้เคียงกับทูมออฟออร์เทนัลโฟหรือว่าอาวุธประจำตัวของพี่นิวเลยทีเดียวนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เปิดกระชา,าชไมาไมม่ด้เติ BP ก็ไม่ต้องซีีเเรรยสไปพาะว่่าพีีนิวมวมอุธสสาายยยฟรรีีีท่่่่่ดดมกกกๆอออออูััััันน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 ึงงง้วว็คคืใขเะบ บปรแฮมเบอร์ต้องบอกว่าดีกับพี่นิวมากๆเลยนะเพราะว่าตัวอาวุธเนี่ยมีการแจก HP ให้กับเราเยอะมากๆนะครับแถมตัวอาวุธเองก็ยังมีเรื่องของการแจกค่าฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวของพี่นิวด้วยก็ทาให้พี่นิวเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำค่าฟื้นฟูพลังงานอะไรเยอะแยะมากมายเนาะทำให้เขาสามารถโฟกัสกับคิวเรตคิดาเมจแล้วก็ HP ได้เต็มที่เหลยนั้นเองนะครับพอฉันก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ดีมากๆอ่ะแล้วก็อาจจะต้องพูดถึงอาวุธอีกหนึ่งชิ้นเหมือนกันนะครับก็คือในส่วนของเดอะวิซิตนะครับสำหร ใช้ประโยชน์ได้จริงเนี่ยมีอยู่แค่บัฟเดียวเท่านั้นก็คือในส่วนของโบนัสความเสียเนาะในส่วนของบัฟเอคและก็บัฟความชนะท่านเนี่ยพี่นิวมักจะไม่ค่อยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็จะพอมีอยู่บ้างที่เหมือนกันที่ตัวของเดอวิสิตอาจจะดีบ้างใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นในทีมที่มีการเล่นกับปฏิกิริยาท่าที่เป็นระเหยเป็นต้นใช่ไหมครับเพราะว่าพอเราเล่นกับปฏิกิริยาาตาที่เป็นระเหยปุ๊บเอ็มที่เราได้จากตัวของวิสิตเนี่ยก็จะพอมีประโยชน์บ้างแล้วก็ทําให้พี่นิวเนี่ย อแต่ว่าสำหรับใครก็ตามท่เนตัวของพี่นิวคู่ฟุยนะอะไรแบบนี้อาวุธชิ้นนี้ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าบัฟที่ตัวของเดวิสซแจ๊กเนี่ยพี่นิวสามารถใช้ได้แค่บัฟเดียวเท่านั้นนะครับ อ่ะส่วนเรื่องของเซตออดิแฟร์นะครับพี่นิวค่อนข้างแนะนําแค่เซตเดียวเลยนะครับก็คือในส่วนของสนะีมาเลย์เซียนเตอร์เนาะใครที่ยังไม่ได้เริ่มฟาร์มให้กับพี่นิวนะครับดันเจียนนี้เป็นดันเจียนที่คุ้มค่าที่สุดในการฟาร์มให้กับพี่นิวแล้วนะเพราะว่าคุณก็จะได้ในส่วนของมาเลย์เซียนเตอร์ซึ่งพี่นิวใช้ได้ดีมากๆนะครับมีการเอ,อ่อเพิ่มในส่วนของการชาร์จโจมตี15ใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของการเพิ่มคิวเรตให้กับเราเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง36%เเเเเเลลลยยยยทททีีีีีีีีีดดดดดดววววแแถถมมมมมมมกก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 ก็็ก็็ Tube, ััััััังงงงงอออออึึซซซตตตใใใใชช่่่่่่่่้้้้้้คครรรบบบไไจจาาาานน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 หหืืโโูสสขฟปิิพ จะเล่นคู่กับตัวของฟอร์น่าอยู่แล้วก็ทําให้ทีมของเราเแข่งแข่งขึ้นมากนะครับดังนั้นส่วนตัวผมแนะนําว่าให้เราฟาร์มแค่ดันเจนียนนี้แค่ดันเจนเียนเดียวเลยนะครับอ่าส่วนเรื่องของค่าสเตตัสเนาะนาฬิกาให้เพื่อนๆใช้เป็นไอชีเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนถ้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้เนาะทั้งในส่วนของถ้วยน้ําแล้วก็ถ้วยเอชพีนะครับโดยรวมแล้วดาเมจต่างกันไม่มากจริงๆนะครับก็ดูตามอัปลองละกันว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับอันไหนลงคียเรทคียดาเมจเยอะเพื่อนๆสามารถใส่ได้ตามใจชอบเลยแล้วก็ส่วนหััวววนนรรรรรเเเเพพพืืื่่่่่่่ออออใใส็ีีตตตตหาาาาดดมมแทขขงิ ยี่งทุกคนใส่เป็นสีมาเลย์โชเซยันเตอร์นะครับไม่ควรเกิน64%นะครับเพราะถ้าเกินกว่า64%ขึ้นไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาเลย์โชเซยันเตอร์แจกอีก36%มึปุ๊บมันจะเกิน100%ไปแล้วซึ่งคีเรดที่เกินร้อยเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรจริงไหมครับเพราะฉันก็ระมัดระวังในจุดนี้ไว้ด้วยแล้วกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่ใช้เป็นตัวของ s a c r i f i c i a l Jade ใช่ไหมครับเพราออุชินนั้นเนี่ยมีการแจกคีับเราเเพิิม่มมตด้ววยกกกก็มีีโออาาสสท่่่จะเเินนนูงคืขาหนน่อยะครับ อ่ะแต่ว่าดีมากไ้นิดน,นึงละกันนะครับว่าสำหรับใครก็ตามที่ใส่เป็น s a c r i f i c a l Jade หรือว่าตัวของ p o a t i n u m b e r นะครับสองอาวุธชิ้นนี้มีการแจก HP เปอร์เซ็นต์ให้กับเราค่อนข้างเยอะเนาะตรงนี้จะทำให้สำหรับใครก็ตามที่ใช้เป็นสองอาวุธชิ้นนี้ใช่ไหมครับแล้วใส่ถ้วยเป็นถ้วย HP เปอร์เซ็นต์เนี่ยโดยภาพรวมระดามเมจดอาจจะดรอปเยอะกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับก็ระมัดระวังในจุดนี้ไว้ด้วยละกันสำหรับใครก็ตามที่ใช้เป็นอาวุธสองอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าใส่ถ้วยโบนัสน้ำจะคุ้มค่ามากกว่านะครับ อามาที่หัวข้อสุดท้ายกันบ้างนะครับก็คือเรื่องของทีมของพี่นิวนั่นเองเนาะสับทีมของพี่นิวยังไงซะก็อยากให้ใส่เป็นตัวของฟรีน่าเข้ามาในทีมของพี่นิวนะครับเพราะว่าพอเราใส่ตัวของฟรีน่าเข้ามาในทีมของพี่นิวเนี่ยฟรีน่าให้ประโยชน์กับพี่นิวเยอะมากๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของดาเมจวนัสที่ได้ใช่ไหมครับทั้งในส่วนของสันพ้องน้ําใช่ไหมก็ทําให้พี่นิวนั้นสามารถได้เอชเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นด้วยเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการเป็นแบ ที่ตัวเองต้องการเนี่ยลงมาได้นิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับ ส่วนสตัวละครที่เหลือนะครับก็ให้พยายามใส่ตัวละครที่มีความสามารถในการทําให้พี่นิวเก็บสแต็กได้ครบ2สแต็กนะครับคือเราเล่นคู่ฟรนะีนัเนี่ยยังไงซะเราเก็บ3สแต็กไม่ได้อยู่แล้วยกเว้นแต่ว่าเราจะมี C1 ่ใช่ไหมก้ห้เราเนี่ยตั้งเป้าหมายของทีมว่าเราจะต้องเก็บสแต็กให้ได้2สแต็กพอเท่านั้นนะครับซึ่งตัวละครที่แนะนําให้ใส่มากๆเลยก็คือตัวละครธาตุลมเนาะเพราะตัวละครธาตุลมมีความสามารถในการใ,ารใส่เซตสีลมใช่ไหมครับลดต้านทานธาตุได้ก็ทําให้ดาเมจของพี่นิวเนี่ยแรงมากขึ้นนะครับก็ที่แนะนาที่สุดก็ แจกดาเมจโบนัสซึ่งพี่นิวสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มเติมด้วยนั่นเองเนาะ,ะส่วนสรลท์ส,สุดท้ายนะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆใส่ใครก็ได้ขอแค่ว่าอย่าเป็นตัวละครธาตุลมเหมือนกนาคาเซะหรือว่าเป็นตัวละครธาตุนะ้ำเหมือนพี่นิวกับตัวของฟรีนะ่าก็พอแล้วเนาะเพราะว่านั่นแหละครับเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถเก็บสแต็กให้ได้ครบ2สแต็กนั่นเองใช่ไหมก็จะใส่เป็นตัวของจงลี่ก็ได้มาช่วยในเรื่องของการลดต้านทานเพิ่มอีก20%เ็นตใช่ไหมครับใส่มาเป็นตัวของเฟชก็ได้นะครับในแง่ของการเป็นเป็นซับ แต่ว่าเซงหลิงในทีมนี้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้ยาเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีตัวละครแบตเตอรี่ในการเจนพลังงานให้กับตัวละครนี้นั่นเองนะครับอาจจะต้องทําพลังงานสูงถึง300%เลยอะไรแบบนี้เพราะโดยภาพรวมอาจจะไม่ค่อยแนะนํามากอ่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นตัวละครฮิวหมูก็ได้นะครับใช้เป็นตัวของชาลอดหรือว่าเป็นตัวของหมอป่ายก็ได้อีกเหมือนกันก็ช่วยในเรื่องของการเติมเต็มสแต็กให้กับตัวของฟรีนะได้ไวมากขึ้นโอเคแหละพี่นิวเป็นตัวละครที่สามารถเก็บสแต็กให้ตัวฟรีนะได้ได้เร็วมากๆอยู่แล้วใช่่่่่มมมมัั้้้ยแตตววววาาาถเเเรรรีีละะคคฮหูชนนนกก็็ไไขึปอองบ อาส่วนใครไม่ได้มีตัวของคาซานะครับก็สามารถใช้ตัวละครท่าลมตัวอื่นได้เนาะซึ่งตัวละครที่แนะนําก็จะเป็นในกลุ่มของเซนยุนกับตัวของจีนนะครับเพราะว่ามีความสามารถในเรื่องของการถือเซตซิลมได้แล้วก็มีความสามารถในการเติมเต็มแ็ดให้ฟรีนัทได้ไวอีกเหมือนกันใช่ไหมครับส่วนสองซอสที่เหลือเพื่อนๆก็ใส่เหมือนกับทีมที่เราเล่นเป็นตัวของคาซาได้เลยนะครับ หรือใครไม่ชอบตัวละครท่าลมในทีมนี้เราก็สามารถเล่นเป็นปฏิยาาตุที่เกี่ยวข้องกับทตุทไม้ก็ได้เนาะใช้เป็นตัวของนาฮิดะหรือว่าหมอไปเป็นตัวละครแปะไม้ในสล็อตที่3ก็ได้แล้วก็หาตัวละครในสล็อลที่4เป็นตัวละครที่สามารถทิกเกอร์มาเฟืองได้เช่นตัวของไรเดนหรือว่าชินอบุเป็นต้นเนาะซึ่งส่วนตัวผมอาจจะแนะนำไรเดนมากกว่าเพราะว่าทําให้พี่นิวเนี่ยสามารถคลไกลได้แต่ว่าชินอบุเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ต้องเข้าไปเล่นระยะใกล้ๆก,กับมอนสเตอร์ใช่ไหมก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเล่นได้ลำบากประมาณนึง อาส่วนที่มนอื่นนะครับที่เราไม่ได้ใส่ตัวของฟรีนาเข้ามาในทีมเนี่ยนะครับก็ถามว่ามีที่ที่นิวแลสามารถไปได้ไหมก็มีอยู่บ้างนะครับทีมที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนตัวพอจอนแนะนํามากๆเลยเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ทีมด้วยกันเนาะทีมแรกก็คือทีมนิโร่บลูมนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่อาจจะเก็บสเต็กพี่นิวได้ไม่ครบแต่ว่าทีมนิโร่ก็คือทีมนิโร่นั่นแหละโดยภาพรวมแล้วดามเนี่ยโดยรวมมันก็ดีใช่ไหมแถมพี่นิวเองก็เป็นตัวละครที่เลนับรยคะ ก็สามารถเล่นได้อาะสาว่าสํหรับใครก็ตามที่ไม่ได้เล่นเออไม่ได้มีนะิโรเนาะก็มีอีกทีมหนึ่งที่สามารถเล่นได้อีกเหมือนกันก็คือจะเป็นในส่วนของทีมไฮเปอร์บูลมนั่นเองโดยเราเล่นเป็นตัวของพี่นิวคู่กับตัวของไนดะแล้วก็ไลเดนนะครับส่วนอีก1สล็อตที่เหลือเนี่ยพเพื่อนๆใส่ใครเข้ามาในทีมก็ได้เนาะขอแค่ว่าอย่าลกวปฏิกิริยาธาตุไฮก็เพียงพอละนะครับก็จะใส่เป็นตัวของจองลี่ก็ได้จะใส่เป็นตัวละครธาตุไม้อย่างหมอไปเพิ่มเพิ่มกันไปอีก1ตัวก็ได้นะครับเพื่อทําให้ปริมาณไฮเปอร์บูมของเราเนี่ยเยอะมากขึ้นใช่มั้หรือว่านะครับจะใส่เป็นตัวของเดยาก็ได้เหมือนกันนะครับช่วยทําให้พี่นิวเนี่ยสามารถเก็บสแต็ก3 ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมแล้วก็เดย่าเองก็ยังมีความสามารถในการแปะไฟด้วยก็ทําให้พี่นิวเนี่ยสามารถทําระเหยได้เป็นระยะระยะนะครับซึ่งถ้าใครดูจากฟุตเทจเนี่ยก็เห็นว่ามันจะมีบางฮิตนอตที่พี่นิวฉีด30,000แล้วก็กระโดดขึ้นไปเป็น70,000-80,000อะไรแบบนี้ก็อันนั้นก็จะเกิดจากผลของเดย่านั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทีมนึงที่ดีเหมือนกันนะครับ ส่วนที่มันอื่นนะครับโดยภาพรวมแล้วก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับทีมที่ผมเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เนาะแต่ว่าก็โดยรวมแล้วก็พอจะเล่นได้อีกเหมือนกันนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวของพี่นิวใช่ไหมครับคาซาจงลี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวละครไฟฟ้าสักตัวหนึ่งเนะนาะก็แนะนําสุดจะเป็นฟิชนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ฮิลในทีมนี้ด้วยก็อาจจะเป็นในส่วนของชินเนอร์บุกก็ได้อีกเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข แล้วก็อีกทีมรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับใครก็ตามที่ชอบพี่นิวเล็กใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ไหมอยากให้พี่นิวฉีดเป็นแสนอะไรแบบนี้ก็สามารถเล่นทีมพี่นิวเวฟก็ได้นะครับก็คือเราใช้เป็นตัวของเซีงหลิงมาช่วยในเรื่องของการแปะาธาตุให้กับพี่นิวเนาะแล้วก็ใช้ในเรื่องของปฏิกิริยาธาตุไม้ใช้โดยใส่ตัวของไนดะหรือว่ามอไปเข้ามานะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการแปะไฟใช่ไหมเพราะว่าพอตัวของเซีงหลิงปั่นกองจากไฟไปปุ๊บแล้วก็มีออร่าธาตุไม้อยู่เนี่ยมันจะเกิดเบอร์นิ่งเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับแลาานนมม้วก อย่าลืมใส่ตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างคปอนไัให้กับทีมของเราด้วยเม่อันเนี่ยตัวของพี่นิวก็จะโดนเผาตายใช่ไหมครับก็ใส่เป็นตัวของจงลี่เข้ามาก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวของตัวฮิลใช่ไหมครับเช่นตัวของหมอไปอะไรเงี้ยซึ่งมีความสามารถในการแปะไม้ในการทำเบอร์นิงแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการทําให้เป็นโล่แล้วก็ฮิลให้กับเราด้วยก็จะทําให้พี่นิวของเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาตัดเพียงเท่านี้เนาะอาจจะไม่ใช่ไกด์ที่ยาวอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็โดยภาพรวมก็พยายามสรุปให้นะครับว่าอะไรที่มันสําคัญสำหรับตัวครนี้บ้างจะได้สามารถเลือกใช้ได้อย่างเต็มที่นั่นเองเนาะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กันละกันแล้วก็สำหรับใครก็ตามที่ตอนนี้อาจจะยังเปิดพี่นิวยังไม่ออกอะไรเงี้ยก็ขอให้โชคดีได้พี่นิวไวๆแล้วกันเนาะส่วนว่าในคลิปหน้านะครับพอจอจะขอแนะน์ฝากทุกคนอีกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันละกันนะครับกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ